ไทยทีวีสีช่องเสนอผีเด็กลูกหนี้ช่วงสวัสดีครับสวัสดีค่ะและนี่คือรายการผีเด็กลูกหนี้ท่านแรกกันเลยดีกว่าครับการแบบดีเจโชโชเพลงเนี่ยดังลั่นเลยนะครับสนั่นเมืองสาวแย่ลมพัดตึ้งลมพัดตึ้ง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 ขอแค่ตอนแรกพอได้ไหมอยากให้แบบวนตอนแรกหลายๆรอบตอนแรกหลายๆรอบอ๋อจะตึ้งตึ้งตึ้งชอบตรงนี้อ๋อครับผมขอที่อย่างเดียวมาโชว์ฮะเดี๋ยวอะไรอุ้ยตายตึ้งเดียวถึงกับขาสั่นเลยพ่อหยุดอยู่ตรงนั้นไม่ต้องไม่ต้องไม่ได้ท่านี้ท่านี้เดี๋ยวท่านี้ทำไม่ได้แล้วแต่ถนัดทำด้วยกันพ่อแนะนำชัดคนต่อไปเขาแต่งตัวมาสวยมากพอแล้วมันไม่ครบลืมค่ะอย่างงี้พี่ชัดลงมาใช้พี่มาที่มายืนผู้หญิงด้วยกันผู้หญิงด้วยกันจะได้แบบว่าดูแบบว่าน่ารักพี่สอนหนูก่อนยังไงนะคะเกรงใจชุดมากเลยอะอะไรพี่เกรงใจชุดโอ้เมื่อกี้ผมเห็นพี่แบะเหลี่ยมเกรงใจมากสอนเจนสอนเจนนี่นะคะทำไงยังไงอะคะมันลมพัดตึ้งไม่เกินความสามารถเบาไปด้วยลองดูอุ้ยหน้าแดงอายอายเขาอะไรอ่ะน่าเกลียดไอ้บ้าเขานั่งไปโชว์แมวน้ำเลยลองดูมันจัดท่าไม่ถูกลองดูของเจนทำได้มากกว่านี้นี่ตอบแทนคุณผู้ชมให้หนูทำอย่างอื่นเถอะขอตึงรอบเดียวตึงรอบเดียวรอบเดียวแล้วจบเอาอีกไหมแล้วก็ชอบบ่นแล้วก็ชอบบ่นทำไมหนูยังไม่มีลูกสักทีครับผมเดี๋ยวพี่ฮะผมว่าขอฝั่งนี้อีกสักครั้งหนึ่ง
โอ้ยพอแล้วได้ค่ะมองคิดว่าน้องโชว์ให้น้องเห็นเลยไม่พูดอะไรเลยนะครับผมอยากจะบอกพ่อกับแม่ว่ากว่าจะได้ตังค์ลำบากลำบากกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน19ปนสลาดพร้าวกรุงเทพ10310พร้อมเลยหน้าอย่างแดงต่อเนื่องยังไงพี่จิ๊กนวรัตน์ค่ะพี่โน้ตบอกว่าถ้าเจนมาเต้นด้วยอ่ะอาจจะมีสิทธิ์ลุกขึ้นมาเต้นหนูยอมเต้นด้วยเลยเกรงว่าถ้ากลับไปบริษัทจะไม่มีใครไหว้เลยผมมีวิธียังไงแบบว่าไม่ให้น่าเกลียดจนเกินไปเอาดีๆนะแจ๊บุคลิกเพราะว่าอาเขาแขนเจ็บด้วยถูกต้องนะอาเต้นแบบว่าใช้หน้าเต้นเอาก็ได้เพราะอาพิชนุเนี่ยชอบกระพริบตาบ่อยไงผมบอกถ้าให้แต่ต้องถอดแว่นนะทำไงเราเป็นปากก็ได้โอเคครับโอเคแล้วลูกนี้ท่านแรกของเรามาแล้วค่ะครับคุณสุมาลีซ่าผู้ครับเป็นคนสุพรรณตอนจำความได้เนี่ยก็อยู่กับเตี่ยและแม่พออายุได้7ขวบก็มารู้ว่าไม่ใช่ลูกจริงๆเอาล่ะพอโตขึ้นก็ไปเป็นแดนเซอร์ว้าหาเงินเรียนแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวจากนั้นเป็นไงไปดูเตี่ยมาขอตังค์แค่นี้ทำไมให้ไม่ได้ประช่วงนี้เงินน้อยไม่มีให้อ่ะใช่สิแกไม่ใช่ลูกแท้ๆเนี่ยเลยเบี้ยวเงินเตี่ยใช่ไหมเบี้ยวอะไรไม่ต้องมายุ่งกับลูกค่ะเฮ้ยไปกลับไป
รานอนคุยกันตั้งหลายวันแล้วอ่ะยังไม่เคยมีอะไรกันเลยนะเราชอบเธอมากจริงๆนะวันนี้เลยพามาเที่ยวบ้านไปไหว้แม่เรานะแล้วแม่เธอจะชอบเราหรือเปล่าอ่ะชอบนี่แฟนลูกเหรอเนี่ยครับน่ารักนี่ถูกชะตาไม่ต้องกลับละอยู่ที่นี่เลยแต่หนูมาเที่ยวโอ้ยท่องเที่ยวอะไรกันอยู่ที่นี่เลยไม่ต้องกลับละเดี๋ยวขึ้นไปอยู่ห้องพีเลยนะแต่หนูเฮ้ยอยู่นี่เลยไม่ต้องกลับแล้วอยู่ถาวรเลยลูกสะใภ้น่ารักน่ารักอย่างนี้ชอบอ่ะชอบคืนนี้เราก็อยู่ด้วยกัน2คนแล้วผู้ใหญ่ก็เห็นชอบแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเอาจริงเหรอจริงสิเพิ่งคบกัน 4-5 เดือนเองนะนั่นแหละได้แล้วจริงเหรอจริงสิโกรธอะไรเนี่ยจะไม่โกรธได้ไงเราก็เธอเที่ยวไปเล่าบอกใครว่าเราได้กับหมอน่ะว่าเราได้กับหมอน่ะก็มันจริงนี่ก็มันครั้งแรกนี่แล้วก็มืดด้วยใครจะไปรู้ว่าเป็นหมอน่ะแล้วเนี่ยไปบอกใครบ้างอ่ะเนี่ยอ้าวเฮ้ยหมอนว่าไงจะบอกตานี่ด้วยเหรอเฮ้ยไอ้หมอนโอ้ยนี่ไม่ธรรมดานะเว้ยโอ้ยพ่อเทพบุตรเหนือหมอนเหนือหมอนช่วยบอกพวกนี้หมดเลยจนหาข้าวให้กินเดี๋ยวนี้ดูสิช่วงหลังเมากลับบ้านดึกๆทุกทีซ้อมฉันทุกทีวันนี้ไม่ได้กินกูหรอกไอ้จนบอกให้หาข้าวให้กินเดี๋ยวนี้ดังนี่โดนเมื่อวันก่อนยังไม่เข็ดใช่ไหมอยากโดนหนักเหมือนวันก่อนใช่ไหมได้ไอ้จุ๊บทำอะไรเนี่ยไอ้จุ๊บลาฉันแล้วแกซ้อมฉันมา2ปีได้เวลาเอาคืนแล้วเว้ยทำอะไรเนี่ยออกไปได้เฮ้ยไอ้หยอพี่เจ๋จุ๋มมันซ้อมหนูแม่เออเป็นยังไงอะตอนนั้นคือเขาซ้อมเราบ่อยจนคืนนึงเราทนไม่ไหวแล้วนอนรอเขาเลยใช่ไหมตั้งรับอย่างดี2ปีนี่ทุกวันเลยไหมที่มาซ้อมเนี่ยทุกวันเขาติดยาด้วยอ๋อติดยาด้วยเขาเมากลับมากลับมาตีหนึ่งตีสองต้องลุกไปห้าคาวห้ากับคาวให้กินถ้าวันไหนไม่ห้าเขาก็จะตีต้องนั่งเฝ้าด้วยนะจนกว่าจะกินเสร็จไม่นั่งเฝ้าเขาก็ตีแล้วนุก็ทนไม่ไหววันนั้นเขากลับมาเขาเรียกนุก็นิ่งเขาหมุดเข้ามุ้งเลยเขาไปตีนุก่อนนุก็หมุดออกอีกแถบนึงปวดไส้มุ้งได้ม้วนตัวมันอ่ะนั่นนุก็ทั้งมือทั้งเท้าลุมเลยกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน19ปนสลาดพร้าวกรุงเทพ10310เขาหมุดเข้ามุ้งเลยเขาไปตีหนูก่อนหนูก็หมุดออกอีกแถบนึงปวดไส้มุ้งได้ม้วนตัวมันอ่ะนั่นหนูก็ทั้งมือทั้งเท้าลุมเลยใช่แล้วมันม้วนออกจากมุ้งได้มันก็จับหัวหนูโคกกับพื้นหนูก็จับเข้าโคกมั้งต่างคนต่างโคกทั้งที่หนูไม่เคยสู้เขาเลยสักครั้งเดียวเขาแบบเขาก็พักหนูออกเขาก็วิ่งไปที่แม่แม่ช่วยหนูด้วยมันตีหนูแม่เขาก็หัวเราะว่ามึงตีมันมาตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยใช่อะไรมันทำให้เราคิดว่าวันนี้กูจะเอาคืนแม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแม่เขาเห็นโดนตีมาตลอดแม่เขาไม่คิดจะช่วยห้ามก็หนูออกคอร์ดลูกได้3วันใช่ไหมออกจากโรงพยาบาลเข้าเอาเท้าน่ะเหยียบน้าหนูเข้าหึ่งกระทั้งลูก
ึงลูกคือยังไงลูกยังไงเหรอถ้าว่าหนูรักลูกมากกว่าเข้าลูกนอนเอานมให้ลูกกินเขาลุกขึ้นมาจากข้างๆแล้วยังไงเขาหนึกอะไรเขาลุกเขาลุกขึ้นมาแล้วเขาก็เท้าเยียบเลยมึงจำไว้นะมึงจำไว้นะเขาพูดแค่คำเนี้ยว่ามึงจำไว้นะลูกเราก็อุ้มอยู่นี่อย่างเงี้ยนะเขากลัวว่าหนูอ่ะพอมีลูกแล้วจะไม่หลักเข้าจะรักแต่ลูกแล้วตอนที่เขาเอาเท้าเหยียบเราเนี่ยรู้สึกไงที่สุดในใจคิดอะไรที่สุดยังไงก็เพื่อลูกวะเพิ่งลูกออกได้3วันก็ไปบ้านก็ไม่มีใครก็ยังรักนะเพราะว่ายังไงเขาก็พ่อของลูกธรรมดาคือว่าทุกวันทั้งกลับจากงานตอนนู่นท้องจะไหลนู่นจะไปขนเปิดประตูบ้านให้เข้าพอนู่นคลอดลูกคือนู่นลูกขึ้นไปเปิดไม่ได้ไงแล้วก็ยังอยู่ไฟอ่ะยังอยู่ไฟอยู่เลยอ่ะคลอดมาได้แค่3วันน่ะอยู่ดีๆลุกไม่รู้อะไรเข้าสิงลุกขึ้นมาเหยียบหน้าเราเลยอย่างเงี้ยเนาะแม่เขาก็เลยบอกว่าจุ้มถ้ามึงจะไปแม่จะไม่ห้ามเลยสักคำแต่ข้ออย่างเดียวข้อให้เอาลูกไหวกับแม่เพราะว่าหนูไม่มีใครไงก็จะเรียกลูกบัวลูกลำบากถามใช่กลับบ้านก็ไม่ได้กลับบ้านก็ตีกลับบ้านก็ไม่ได้กลับบ้านตัวเองก็ไม่ได้ใช่ก็ไม่ให้กลับเขากลับปุ๊บหนูขี่รถกลับมาบ้านคนเดียวพี่เพื่อพี่น้องอ่ะเขาโถท่ามาถึงบ้านอย่างเพราะมันไกลไล่10กิโลประมาณ20กิโลพอกลับบ้านปุ๊บไปถึงเขาก็มึงเนี่ยมันโทรมาเนี่ยต้องห้าพวกใหม่มึงแน่เลยเนี่ยระแวงเขาเป็นคนหน้าตาขี้เลยพอย้อนกลับไปตอนที่พ่อมาขอเงินอ่ะแล้วจับเราโยนลงมาตอนนั้นเป็นไงบ้างครับเตี้ยมาขอตังค์นุ่งบอกว่านุ่งไม่มีช่วงนี้มันเข้าพรรษาไม่ค่อยมีงานเขาบอกเขาไม่เชื่อมึงมาอยู่เงี้ยมันต้องมีพ้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วต้องมาติดตามกันต่อเพราะว่าเรายังมีทีเด็ดของลูกหนี้ที่คุณค่าไปถึงรออยู่ครับวิ่งตกมาจากชั้นอะไรชั้นซ่องเราไปกระแทกกับอ่างล้างเท้าอ่ะโอ้ยเอาละครับคุณผู้ชมครับอยากจะชมรายการทีเด็ดลูกหนี้ย้อนหลังครับง่ายๆครับเพียงแค่คุณนะครับกด Subscribe ข้างล่างได้เลยครับ